วันนี้เรามานั่งคุยกันว่าการที่ประชาชนคนไทยต้องออกมาแตกแยกต้องมาตั้งกลุ่มต้องมาตั้งแนวความคิดแบ่งฝักแบ่งฝ่ายดีหรือไม่ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาวุฒิโชติวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในวันนี้ในกรณีที่เหตุการณ์กรณีแรมโบ้อีสานนะฮะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีนะฮะถือว่าปลัดแรมโบ้นี้ก็เป็นคนหนึ่งทูในแวดวงทางการเมืองแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวนักต่อสู้หลายคนก็บอกว่าเป็นแกนนำนปช.คนหนึ่งหรือแกนนำเสื้อแดงที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยออกมาเดินขบวนออกมาก่อม็อบหลายครั้งนะฮะที่พี่แรมโบ้นะฮะคนอีสานบ้านเดียวกับผมเนี่ยไปเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้ครับบอกว่าเดินทางไปเชียงรายพี่แรมโบ้วมหน้าแตกบอกว่าแกนนำเสื้อแดงทางภาคอีสาน17จังหวัดบอกว่าจะมาสลายบ้านเสื้อแดงนั้นไม่ได้ไม่ยอมวันนี้เรามานั่งคุยกันว่าการที่ประชาชนคนไทยต้องออกมาแตกแยกต้องมาตั้งกลุ่มต้องมาตั้งแนวความคิดแบ่งฝักแบ่งฝ่ายดีหรือไม่ผมเคยพูดตลอดว่าสถาบันประชาชนและก็องค์กรทางการเมืองนั้น3ภาคส่วนนี้ต้องประสานงานกันวันนี้ประชาชนอยู่ในภาคส่วนของประชาชนเราต้องยอมรับในระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงประมุขวันนี้ย้อนไป134-135ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวรัชกาลที่5พระองค์ท่านได้ทรงมีพระราชดำรัสนะครับที่จะมีคำสั่งนะฮะพูดง่ายๆเอาภาษาบ้านเรามีคำสั่งให้มีการเลิกทาสนะฮะทาสเนี่ยไม่สมควรมีนะครับคือชีวิตประชาชนต้องมีสิทธิในการทำมาหากินชีวิตมนุษย์ไม่ใช่ทรัพย์สินนะครับก็มีการเลิกทาสย้อนจากรายการที่5ไปการที่4ที่3ที่2ที่1และก่อนรายการที่1นะฮะกรุงธนพระเจ้าตากสินย้อนไปอยุธยาถามว่าชาติบ้านเมืองเรานั้นปกครองในระบอบอะไรเดิมทีก่อน2475เราปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชกษัตริย์นะฮะเป็นประมุขของประเทศเป็นผู้มีอำนาจในการใช้อำนาจในการปกครองประเทศเพื่อให้มีการขับเคลื่อนประเทศไปในทางที่ดีก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเรามีรัฐธรรมนูญฉบับแรกในพุทธศักราช2475กษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองประชาชนนะครับเป็นผู้ใช้ซึ่งอำนาจอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยประชาชนต้องแต่งตั้งตัวแทนเลือกตั้งตัวแทนเข้าไปเข้าสู่องค์กรทางการเมืองถึงได้วางรูปแบบกลไก3กลไกด้วยกันคือภาคประชาชนสถาบันพระมหากษัตริย์และองค์กรทางการเมือง3ภาคส่วนนี้ต้องผสมผสานกันในการทำงานประชาชนก็ทำหน้าที่ของประชาชนในการเป็นพลเมืองไทยทำนานแล้วก็มีบทบัญญัติคุ้มครองเสียภาษีส่วนพระมหากษัตริย์ก็เป็นสถาบันหลักของชาติยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชนคนไทยและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอยู่เหนือการเมืองกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศกษัตริย์ทรงใช้อำนาจผ่านรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลส่วนองค์กรทางการเมืองนั่นก็ได้แก่นะครับส.ส.ส.ว.นะครับพรรคการเมืองคือพวกนี้คือองค์กรทางการเมืองในการที่จะขับเคลื่อนกิจการของประเทศก็คือมีคณะรัฐบาลคณะรัฐมนตรีวันนี้พี่น้องคนไทยออกมาตั้งกลุ่มแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นกลุ่มเสื้อแดงกลุ่มเสื้อเหลืองกลุ่มเสื้อนกสีนั้นสีนี้ผมว่ามันไม่เหมาะสมแม้จริงๆแล้วเราไม่ควรแบ่งแยกถ้าหากประชาชนต้องการเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองก็ลงสมัครรับเลือกตั้งนะฮะไม่ต้องอ้างเองว่าเป็นกลุ่มเสื้อแดงกลุ่มพันธมิตรกลุ่มเสื้อเหลืองผมว่ามันมีแล้วไม่มีแล้วทุกวันนี้มันสมควรที่จะสลายความเชื่อพวกนี้ออกไปเราเคยอ้างตัวเป็นกลุ่มเสื้อแดงนะออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยโดยมีฝ่ายที่อ้างตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยพี่น้องครับ
การทำงานทางการเมืองนั้นเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยนั้นมีการพัฒนาทางการเมืองมายาวนานก็จริงแต่เราก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องคำนึงถึงจารีตประเพณีการปกครองถ้าหากพี่น้องประชาชนยังแบ่งพวกแบ่งกลุ่มและก็ต่อต้านซึ่งกันและกันนี้ความปองดองในชาติมันจะไม่เกิดขึ้นทุกคนสังเกตนะครับแกนนำหลักๆนะเกี่ยวกับกลุ่มทางการเมืองการขึ้นมาทางการเมืองนั้นจะไม่มีแล้วพยายามลดบทบาทตัวเองลงอย่างพี่จตุพรพรหมพันธ์นะฮะเป็นรุ่นพี่รามแหงของผมนี่ก็ถือว่าเป็นประธานนปช.เรียกร้องประชาธิปไตยแต่ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพี่จตุพรก็บอกเสมอว่าการดำเนินกิจการทางการเมืองของภาคประชาชนนั้นจะต้องไม่ดึงสถาบันกษัตริย์ลงมาเกี่ยวข้องห้ามแตะนะฮะก็ทำงานภาคประชาชนไปเพื่อเข้าสู่องค์กรทางการเมืองจะเห็นได้ชัดหลายคนนะครับตอนนี้การเรียกร้องนั้นมีเกิดขึ้นกว่าทศวรรษที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมานั้นมีการเรียกร้องมีการแข่งแย่งมีการช่วงชิงมีการให้ร้ายต่อว่ากันมากมายอ้างตัวเป็นกลุ่มพันธมิตรอ้างตัวเป็นกลุ่มประชาธิปไตยอ้างกลุ่มเยอะแยะเลยนะฮะผมว่าการที่แรมโบ้ออกไปพูดคุยกับพี่น้องกลุ่มเสื้อแดงให้สลายหมู่บ้านเสื้อแดงถ้าหากมุมมองแล้วการที่เราแต่งตั้งนะกันขึ้นมาจริงๆแล้วหมู่บ้านตามระบบการปกครองลักษณะการปกครองก็มีอยู่แล้วมีผู้ใหญ่บ้านนะตำบลนึงก็มีกำนันมีองค์การบริหารส่วนตำบลมีอบจก็มีอยู่แล้วแต่มาตั้งกันต่างหากผมไม่อยากให้เกิดขึ้นในกรณีที่พี่น้องประชาชนเนี่ยมาแบ่งพรรคแบ่งพวกเราคือพี่น้องร่วมชาติวันนี้ถึงแม้ว่าพี่แรมโบ้จะโดนโฮบอกว่าอกตัญญูคนเราถ้าหากคิดได้ทำสิ่งหนึ่งถ้าหากไม่ถูกต้องวันหนึ่งคิดได้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี้ยจะทำอะไรเพื่อชาติบ้านเมืองทำความดีไงฮะถ้าเราคิดถึงว่าเราทำความดีเพื่อชาติบ้านเมืองให้พี่น้องร่วมชาติเนี่ยมีความรักศักดิ์สมานสามัคคีกันเนี่ยนั่นคือความดีวันนี้คนด่าพี่แรมโบ้ทั้งประเทศแต่ผมกลับมองว่าแกมีแนวความคิดที่ดีในการที่ไม่อยากให้มีการตั้งกลุ่มตั้งหมู่บ้านตั้งแกนนำในลักษณะที่เป็นการแบ่งพรรคแบ่งพวกให้มีการสลายขั้วมาร่วมกันพัฒนาชาติไทยใครจะด่าแกว่าอกตัญญูผมถึงบอกว่าความคิดทางการเมืองนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้เราไม่สามารถยึดติดในสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันถูกต้องถ้าวันหนึ่งเราไปศึกษาและเรียนรู้แล้วเข้าใจว่ามันไม่ถูกต้องเราก็ต้องยุติหยุดเดินจุดบทบาทและหันหลังกลับมามองดูตัวเองว่าเราควรที่ทำอะไรให้เกิดคุณค่ากับประเทศชาติผมไม่ว่าแกหรอกครับวันนี้พี่แรมโบ้หลายคนบอกว่าเป็นคนอกตัญญูต่อท่านทักษิณนะมีความซื่อสัตย์เมื่อเขาบอกว่าถ้าหากยังอยู่ในกลุ่มและชาติไทยมันจะพัฒนาได้อย่างไรพี่เขากลับมาอยู่กับรัฐบาลมาช่วยงานท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ถูกแล้วนะฮะจะมาต่อต้านรัฐบาลทำไมถ้าหากฝากฝั่งที่ไม่เห็นด้วยแต่เราไม่อยากบอกว่าเป็นกลุ่มนู่นกลุ่มนี้ก็เป็นประชาชนและต้องการเข้าสู่องค์กรทางการเมืองก็ตั้งพรรคการเมืองสิครับเขาไม่ได้ห้ามทุกวันนี้พรรคการเมืองเนี่ยถ้ามีคนเลือกคุณเนี่ยคุณก็ได้เป็นส.ส.อย่างพรรคผมดูแลอยู่นี่ครับมีกี่คนฮะมีคนเลือกกี่คนนะครับ 30,000 กว่าคนก็ได้เป็นส.ส.แล้วคุณก็ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาส่งตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งและให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเลือกถ้าหากเห็นว่าตัวแทนพรรคหัวหน้าพรรคกลุ่มก้อนพรรคการเมืองนี้มีความรู้ความสามารถเขาก็เลือกก็แค่นั้นผมไม่อยากให้เกิดความแตกแยกในสังคมวันนี้ผมก็จะ50แล้วก็มีความมุ่งหวังนะฮะเดี๋ยวเกินอยากให้ชาติบ้านเมืองเนี่ยสลายขั้วสลายกลุ่มไม่มีกลุ่มเสื้อแดงไม่มีกลุ่มเสื้อเหลืองไม่มีกลุ่มพันธมิตรไม่มีกลุ่มนปช.แต่มีเพียงกลุ่มเดียวคือคนไทยในฐานะประชาชนคนไทยด้วยกันจะคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองแต่เราจะไม่แตกแยกเห็นไหมฮะจะไม่มีการเผาบ้านเผาเมืองมีการสร้างม็อบก่อม็อบปิดถนนมันเป็นกรณีล้าหลัง
เราจะคุยกันด้วยเหตุและผลยืนตามหลักการวิถีทางของรัฐธรรมนูญและรัฐสภาเราต้องการเข้าสู่อำนาจเราก็ต้องลงสมัครรับเลือกตั้งทำยังไงจะให้ประชาชนรักเราอย่าลืมนะครับคุณมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่คุณไม่เคยช่วยเหลือใครไม่เคยหยิบยื่นอะไรให้กับคนที่อยู่ในท้องถิ่นเขาก็ไม่เอาคุณนะครับการที่คุณไม่มีเงินสักบาทไม่ได้มีร้อยล้านพันล้านอาจเป็นหนี้เป็นสินแต่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเท่าที่ช่วยได้นี่คือน้ำกิจน้ำใจที่พี่น้องประชาชนในตำบลในอำเภอในจังหวัดเขามองเห็นเขาก็เลือกนะครับเขาเลือกดังนั้นเขาไม่จำเป็นหรอกครับว่าคุณมีเงินร้อยล้านพันล้านต้องเลือกคนที่มีเงินสสจนๆก็มีทำไมเขาเลือกสสคนจนๆนะครับเพราะเป็นสสประชาชนเขายอมที่จะเลือกตัวแทนเขาหรือแม้จะเป็นคนจนเขาก็เลือกเห็นไหมฮะวันนี้ผมอยากให้พี่น้องคนไทยที่มีแนวความคิดที่เห็นต่างทางความคิดว่าการที่ออกมาแสดงตัวเป็นกลุ่มเสื้อแดงกลุ่มเสื้อเหลืองกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เนี่ยผมอยากให้ยกเลิกซะนะนี่ส่วนตัวผมนะครับผมไม่อาจที่ไปบอกพี่น้องประชาชนได้สำหรับพี่แลมโบ้นะที่ออกไปแสดงเจตนาต้องการให้มีการคืนหมู่บ้านเสื้อแดงสลายกลุ่มหมู่บ้านเสื้อแดงนั้นเขาก็ต้องการให้คนไทยนี่ออกมาร่วมกันพัฒนาชาติไทยให้เป็นหนึ่งเดียวนะสำหรับคนที่มีความเห็นต่างว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่เหมาะสมสมัยหน้าก็ไม่ต้องเลือกนะอีก2ปีก็เลือกใหม่แล้วครับนี่นะเลือกตั้งใหม่แล้วก็เลือกกลุ่มที่เห็นด้วยดังนั้นเมื่อเสียงส่วนใหญ่เอาด้วยให้ใครเป็นรัฐบาลก็ต้องยอมรับเมื่อเราปกครองในระบบประชาธิปไตยเสียงข้างมากนะวันนี้ก็ฝากถึงพี่แลมโบ้นะครับน้องคนหนึ่งก็เป็นคนที่เห็นใจนะครับที่พี่ออกไปโดนด่าโดนเขาต่อว่านะเรามีเจตนาที่ดีครับพี่แลมโบ้เมื่อเราคิดดีต่อชาติบ้านเมืองนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าความดีจะคุ้มครองพี่สิ่งที่พี่เดินไปในหนทางที่มันผิดหลักหรือไม่ถูกต้องเพื่อคิดได้วันหนึ่งวันนี้ชื่อของแลมโบ้มันจะจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ในการกลับเข้ามาทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองหลายคนบอกว่ากลับเข้ามาเพราะว่าต้องการเข้าสู่อำนาจคนที่มีความรู้ความสามารถถ้าหากว่าคนที่มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินเขามองเห็นเขาอาจแต่งตั้งได้ครับถ้าหากคุณทำดีเพื่อชาติมีเจตนาดีเพื่อชาตินั้นทุกคนที่มีอำนาจทางฝ่ายบริหารซึ่งมาถูกต้องตามระบบประชาธิปไตยนั้นก็พร้อมแต่งตั้งนะถ้าหากเราออกมาต่อต้านด่าท้อรัฐบาลเขาก็คงไม่แต่งตั้งวันนี้พี่แลมโบ้ออกมาช่วยรัฐบาลจากที่เคยอยู่กลุ่มต่อต้านรัฐบางคนโทษทีนะครับที่ผมทำทุกวันนี้ปกป้องสถาบันนะบางคนที่ออกมาจับจ้วงสถาบันมาก้าวล่วงสถาบันผมก็แกล้งจับนะดำเนินคดีทุกคนเลยอย่างวันนี้ผมก็แกล้งจับแม้ว่าอยู่ต่างประเทศอย่าลืมว่ากฎหมายอาญาเนี่ยการทำความผิดอยู่นอกราชอาณาจักรแต่คุณต้องกลับมารับโทษในราชอาณาจักรวันนี้พี่น้องครับถ้าเราไม่ยอมรับระบอบการปกครองของบ้านเราไปเรียกร้องระบอบการปกครองอื่นนั้นก็หมายความว่าเราเป็นกบฏเรากระด้างกระเดืองต่อกฎหมายประเทศไทยสิครับเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเห็นไหมฮะเราก็ต้องท่องเราก็ต้องลึกซึ้งว่าระบอบของเรานี้มันมาอย่างไงมีความเป็นมาอย่างไงบางคนเกิดเมื่อวานนี่ครับโทษทีฮะอายุแค่20เศษๆไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ว่าก่อนที่จะมาเข้าสู่กระบวนการระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นเราปกครองในระบอบไหนเรามีจารีตประเพณีอย่างไรบางคนว่าแผ่นดินนี้เป็นของราษฎรถามว่าราษฎรน่ะได้มายังไงนะฮะได้มายังไงก็ฝากน้องประชาชนคือการที่หลายคนไม่เข้าใจประวัติความเป็นมานั้นมันก็เป็นกรณีที่อาจจะเลือกข้างสำหรับผมนี่หลายคนบอกว่าทำไมผมพูดเลือกข้างผมพูดตามความเข้าใจของผมผมพูดตามที่ผมเข้าใจและเชื่อว่าการที่แลมโบ้นะฮะที่แลมโบ้ประดับแลมโบ้เนี่ยไปเรียกร้องให้มีการคืนหมู่บ้านเสื้อแดงสลายความเป็นกลุ่มก้อนให้คนไทยกลับมารักกันไม่มีสีเสื้อแต่เรามีสีเดียวกันนะฮะ
็คือคนไทยด้วยกันไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกนั้นเป็นเรื่องดีมากผมมองว่าเป็นเรื่องดีนะฮะแล้วก็ให้กำลังใจนะครับพี่แลมโบ้ถึงพี่แลมโบ้จะโดนด่าโดนอะไรก็ว่าไปอดทนครับผมเชื่อมั่นเลยเกินว่าเราสร้างความดีให้กับชาติบ้านเมืองนั้นความดีที่เราสร้างมันจะคุ้มครองเราเองสำหรับผมนั้นใครจะด่าใครจะว่าผมไม่ว่าหรอกครับคุณจะด่าผมกี่รอบคุณจะอะไรก็เรื่องของคุณเพราะผมไม่สามารถไปบังคับคุณได้ไม่ไปสามารถบีบบังคับให้คุณมาชอบผมไม่สามารถไปบีบบังคับให้คุณมารักชาติบ้านเมืองได้แต่มันเป็นจิตสำนึกของแต่ละคนถ้าคุณเกิดเป็นคนไทยในพื้นแผ่นดินไทยถ้าคุณไม่สำนึกในบุญคุณบ้านเกิดก็ถือว่าคุณนั้นไม่สมควรเกิดในแผ่นดินไทยเราต้องสำนึกในแผ่นดินเกิดของเราบ้านเกิดของเราเราต้องรักชาติไทยของเราเราต้องปกป้องชาติบ้านเมืองของเราให้ยืนยั่งยืนมั่นคงต่อไปก็วันนี้ออกมาพูดมาคุยในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับในกรณีพี่แรมโบ้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีออกไปที่เชียงรายไปหลายพื้นที่ที่เรียกร้องให้มีการคืนหมู่บ้านเสื้อแดงให้สลายกลุ่มเสื้อแดงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับส่วนจะมีการต่อต้านมีการด่าท้อก็อดทนไว้ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่แรมโบ้พี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ
พอแสงประกายงดงามคู่กัน